ไลท์สำหรับรายการมวยวันนี้ครับมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ช่องนาว26ถ่ายทอดนั่นคือคู่เอกนำรายการครับสายฝนรัตนพานุมุมแดงครับกับน้ำเงินเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับเติมเต็มอรรถรสในการชมด้วยการฟังประวัติข้อมูลของเราก่อนครับนี่ครับที่เห็นในหน้าจอเนี่ยครับเจ้าสายฝนรัตนพานุนักชกวัย20ปีส่วนสูง168เซนติเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลากำลังศึกษานะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับแล้วก็ขึ้นมหาวิทยาลัยหมาดๆเลยครับพี่แกครับเจ้าสายฝนเนี่ยฟิตซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับอยู่ที่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครมีผอ.พิทยานะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับผอ.พิทยารัตนพันธ์สถิติการชกครับ60ครั้งชนะ50แพ้10สามผลงานหลังชนะรวดเลยครับชนะกาก้าแปะมีนบุรีแล้วก็มาชนะน็อกนะครับมังกรทองมังกรทองสักบุรีรัมย์นะครับล่าสุดเนี่ยชนะน็อกค้างขาวแดงหัวรองน้ำแข็งไว้ที่สนามมวยลุมพินีครับโอ้โหฟอร์มกำลังกลับมาดีเปรี้ยงปร้างนะครับทางด้านของสายฝนรัตนพานุแชมป์มวยรอบจากวิกหมอชิดส่วนด้านของเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีนะครับหรือว่าปออวังหินคนเดียวกันนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอายุ21ปี165เซนติเมตรนักชกจากเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับฟอร์มล่าสุดนี้ชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์ดุมน้อยที่นี่ครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับมาแทนแต่ว่าชกเข้าตาชกดีเหลือเกินวันนั้นครับเราต้องยอมรับนะครับสำหรับสายฝนรัตนพารุณีท่านพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านชื่นชมครับหลังจากที่ถือว่าท่านยกให้เป็นเยาวชนตัวอย่างพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้เลยที่เรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยครับเป็นเยาวชนตัวอย่างจริงพี่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านชื่นชมใช่ครับแล้วก็มีทางด้านของพรไมเวนะครับมีเอียดคูหามุกจากยะลานะครับให้การสนับสนุนนะครับท่านพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดเลยนะครับจนเด็กคนนี้นี่ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงระดับประเทศครับครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับขอบพระคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่ครับแขนสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาแอร์อีมิเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกโปโลแรงทะลุพิกัดครับเครื่องยนต์และเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำโปโลสินค้าคุณภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับและนี่สายมือคุณผู้ชมนะครับสายมือนี่คือผอ.พิทยารัตนพันธ์นะครับท่านเป็นคนที่พาปัญจักศิลัตไปคว้าเหรียญมาแล้วก็เป็นประธานชมรมมวยสยามภาคใต้ด้วยส่วนทางด้านขวามือนะครับนั่นก็คือแปะสายสี่นะครับเซียนมวยชื่อดังแหวชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ากำลังมาแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของแปะสายสี่ครับจอมอัดฉีดแล้วครับคนนี้เมื่อกี้เขาเชียร์สามกอสองวันเยี่ยมนี่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะอัดฉีดไปแล้วครับสามกำปั้นให้กับสามกอเดี๋ยวนี้อัดฉีดเอกวายุอีกมาขึ้นมาถอดมงคลด้วยครับครับเป็นแฟนมวยที่มาแรงจริงอีกคนหนึ่งสำหรับแปะสาย4หัวใจใหญ่กว่าตับด้วยนะครับแปะสาย4เนี่ยบนเวทีท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือในการตัดสินมวยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเป็นกรรมการนะในอนาคตต้องดูลีลาการเดินการเข้าห้ามของเนี่ยครับคนนี้ครับวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับยอดเยี่ยมมากนะฮะปีนี้นี่ท็อปฟอร์มเหลือเกินครับถือว่าเป็นนักพละศึกษาครับสำหรับวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับมาจากพละศึกษาแล้วฮะจากวพ.กระบี่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะครับพี่น้องทางใต้อย่าลืมครับสมุยไฟบวกเกียรติเพชรวันอาทิตย์ที่10กันยายนไหนๆก็ดูสายฝนพี่น้องทางใต้แล้วครับ10กันยายนนี้สมุยไฟบวกเกียรติเพชรวันที่10นี้เป็นคิวของทีมงานของปั้นพลมณีจัดครับก็มีโกเดพรัญชัยอธิวรพันธ์เบียเกียรติเพชรประกบคู่มวยโบ๊ทเพชรยินดีร่วมด้วยช่วยกันสนามมวยชั่วคราวเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีก็มีเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์กับดีเซลเล็กสิงห์มณีนครศรีสิงห์มณีกับกวนอูพานสมบูรณ์
แรมโบ้เพชรปตอ.กับชูบกทองไฟเตอร์มวยไทยยิมรัฟฟี่สิงห์ป่าตองกับพงศิริพีเคสันชัยมวยไทยยิมสิงห์พรัญชัยครับเจอกับสกุลชัยเอ็กซ์ซิลิคอนยิมรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับขวัญใจพี่น้องชาวสมุยเจอเสกสรรอ้อขวัญเมืองนี่ก็พี่น้องทางใต้ด้วยกันเลยฮอริเคนสอเดชพันธ์กับอนุชิตทำเสือมวยไทยและสิงห์มนัสสจตู่ท่าสารากับซุปเปอร์เบนสอสักอินเตอร์ครับโอ้โหนี่คือรายการมวยดีๆนะครับพูดถึงสมุยนะครับก็สมุยเฟสติวัลนะครับมีงานตั้งแต่วันที่7 8 9 10นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีเทศกาลอาหารรับประทานฟรีนะครับดนตรีดูฟรีครับแล้วก็มวยก็ดูฟรีด้วยนะครับที่พี่แกทอรหัสบอกคู่มวยเมื่อกี้เนี่ยดูฟรีนะครับครับมวยนี้ก็มีอยู่ตั้งแต่วันที่7วันที่7เลยนะครับวันที่7นี้ก็ทีมงานไทยไฟนะครับก็ไปจัดสมุยไฟด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสักกรินมานัสศักดิ์ธนันชัยไม่ว่าจะเป็นพยัคฆ์ดำสิงสมุทร8แสนเล็กอิคิวซังนะครับนี่ครับขอมวยดังแน่นรายการนะครับดูฟรีทุกอย่างครับวันที่8ก็เป็นมวยหญิงชิงแชมป์ระดับระดับประเทศเลยนะครับระดับโลกเลยนะครับวันที่9ก็เป็นอีกทีมชุดของคุณสมหมายจัดด้วยสมหมายสกุลเมตตาทรงชัยและนัทสุบรรณครับนะครับและทางด้านของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วครับรวมพลังกันส่วนวันที่10ก็เหมือนที่เรียนให้ทราบว่าเป็นคิวของทางด้านโกเดเป็นผู้จัดครับพรัญชัยอัจฉริยะหรือว่าเบียร์เกตเพชรและบดเพชรยินดีนี่ประกบคู่มวยครับครับนายอิชาพี่น้องสมุยนะครับได้ดูของดีทั้งสัปดาห์เลยครับเออฟรีด้วยสิใช่ครับนี่ชมฟรีเหรอชมฟรีทุกวันครับชมฟรีทุกวันเลยครับก็เหมือนมวยไทยเกียรติเพชรของเราครับอยู่บ้านดูฟรีครับนาว26นี่เสิร์ฟความมันถึงบ้านนะครับต้องขอบคุณท่านผอ.สมสกุลเผ่าจินดามุกนะครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารครับเรียกว่าส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหมดยกที่1ครับยก2มาลุยกันต่อฮะที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโคนมน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปี02662555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬาโดยผู้เลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตนะครับปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายครับโดยสจสมคิดมากวงยากระใสเส้นปลาโคทีมเปลี่ยนผลิตโดยสมศักดิ์เพศัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่หน้าขวดนะครับและก็ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์หลอดไฟโคมไฟไฮเทคสว่างทุกที่ที่มีไฮเทคยกที่2ครับฟอร์มของทางด้านเอกวายุกับเจย์เสียงเงินผมจำแม่นครับวันนั้นป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างนี่โอ้โหทักเข้าผิดเหลี่ยมผิดทรงนี่หงายท้องตลอดเลยในขณะที่สายฝนนี่สดจริงๆครับ3ครั้งหลังนี่เหมือนที่กุมารดำเรียนฟอร์มไม่ทราบว่ามันเป็นมวยสดจริงๆครับผลงานดีครับยังไม่แพ้เลยก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยครับดูแลการฟิตซ้อมโดยเสียแขก PK ครับคุณสมชายเทพรุ่งเรืองส่วนเจ้าเอกวายุเนี่ยก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยมอกรุงเทพธนบุรีครับอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับครับดูแลการฟิตซ้อมวันนี้มอบให้กับแปะสาย4นำทีมมาแล้วนะฮะปกติเอกวายุถอยนะมิสเตอร์ป๋องครับวันนี้เขาดูฮะขู่เลยเนี่ยวันนี้นี่เรียกว่ามีหลายกำปั้นนะครับทั้งสองฝ่ายนี่มีเงินอัดฉีดเพียบขอให้ชนะเท่านั้นเองครับเอาละครับเนี่ยครับเบี่ยงออกขวาแล้วก็เตะซ้ายครับทางด้านของเอกวายุเดี๋ยวรู้ว่ายาของใครจะร้อนแรงออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากันครับเพราะมิสเตอร์ป๋องสัมภาษณ์แล้วบอกได้ยาดีมาคนละ3กำปั้นครับเท่ากันด้วยถ้าโชคดีอาจจะมีเพิ่มนะครับแต่ครับในคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงชื่อเสียงมวยเจ้าเอกวายุที่ดังมาก่อนนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะส่วนเจ้าสายฝนเนี่ยก็มาดังช่วงเป็นแชมป์มวยรอบครับแล้วครับสดเจอเก่านะครับและที่สำคัญนี่อย่าลืมนะถ้าเกิดจำกันได้นี่เอกวายุคนนี้นี่สกัดทางดังรุ่นน้องมาหลายคนแล้วครับจะขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นมาเจอเอกวายุนี่เรียกว่าต้องไปทำฟอร์มกันใหม่อีกเลยต้องบอกได้เลยว่าฝีมือของเอกวายุนี่ระดับปรมาจารย์เลยนะฝีมือสื่อแปะเรียกอาจารย์เลยละครับนักมวยรุ่นพี่ในพิกัดนี้ก็อย่างจอมโหดนะครับจอมโหดอีกนิดแน่ก็เขาปะทะมาหมดแล้วครับเห็นว่าเตี้ยๆสั้นๆอย่างนี้นะฮะประเภทสูงๆยาวๆนี่ก็เสร็จเขามาแล้วหลายคนแต่วันนี้น้ำหนักได้สู้กันใน118นะมิสเตอร์ปองโอ้โหเป็นน้ำหนักปริศนาเลยทีเดียวครับโอ้ยนี่ครับ1 2 3 4เลยครับออกหมัดเป็นชุดเลยครับเอกวายุเป็นเกมถนัดของเขาครับเอกวายุนี่ตีหัวเข้าบ้างครับเป็นแบบฉบับของมวยประเภทเชิงชกสูงเอาแล้วครับเอกวายุทางด้านสายฝนนี่ต้องคิดไวทำไวฮะต้องคิดไวทำไวคิดนานไม่ได้ครับคิดช้าเอกวายุเห็นหมดไม่ง่ายแล้วครับสำหรับเจ้าสายฝน
จอกระดูกชิ้นโตอย่างเอกวายุครับเนี่ยซ้ายถ้าบังไม่อยู่นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันหมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวแต่ว่าแม่เอาไม่ลงครับพี่แกโอ้เอาประเภทซื้อแฝงนี่ไม่ได้ของง่ายนะครับสายฝนชั่วโมงบินนี่เป็นรองเอกวายุแล้วครับแต่ว่าชื่อนี่ฮะดังคนละอย่างดังคนละอย่างนะครับแม่เสียแขกติวเข้มที่มุมแล้วครับยกนี้เมื่อกี้ครับไม่รู้ว่าแกสอนอะไรหรือว่าเอามาอัดฉีดเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเสียแขกไม่ต้องสอนอะไรเยอะครับชูทองขึ้นมาแล้วก็ถามว่าอยากได้ไหมอัดฉีดอีกแล้วนะครับมาดูกันครับยกนี้เดินแล้วครับสายฝนขยับกระชับพื้นที่เข้าหาเดี๋ยวเป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับเจ้าสายฝนเช่นเดียวกับเอกวายุครับมวยทางเดียวกันเลยครับเป็นมวยซ้ายต่อขวาหน้านะครับเจอแข้งซ้ายของเอกวายุครับเอาล่ะครับซ้ายใครจะจัดจ้านมากกว่ากันครับซ้ายเขตบางแคหรือว่าซ้ายจัดยะลาครับหุกขวาซ้ายตรงครับแล้วก็เตะซ้ายครับไวจริงๆครับสายตาสมองมวยครับเตะได้ทั้งขาหน้าและขาหลังครับเอกวายุไม่ใช่มวยเตะอย่างเดียวนะหมัดศอกคมทุกอย่างเรื่องของอาวุธฉะนั้นสายผลวันนี้โจทย์ยากจริงๆครับแต่ว่าด้วยทีมงาน PK โจทย์ยากอาจจะกลายเป็นง่ายก็ได้เหมือนพี่เตอร์บอกแกแค่เอาทองมาแกว่งๆโอ้ดอกนี้ก็เป็นเกมชิงนำยก5นี่จบเลยนะโอ้โหเล่นซะตกเวทีเลยครับหลุดออกไปนอกเชือกนี่ครับเป็นโจทย์ที่ให้สายผลต้องแก้แล้วครับเจอลูกจุกจิกเจอลูกหนักๆของเจ้าเอกวายุเข้าไปเริ่มจะเข้าไม่ติดครับแต่อย่าลืมนะครับยังไม่ได้ตีเข่าเลยนะสายฝนเนี่ยยังไม่ถึงช่วงเวลาครับเอาละครับนี่ครับเวลาจะตีก็ต้องระวังตรงนี้ครับทำการบ้านมาเป็นงานดีจริงๆครับเอกวายุวิธีแก้มวยเข่าก็หลายวิธีนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้ฮะเพราะขาลอยกระเวียงล้มเลยฮะไม่ฟาวฮะเอาเป็นแบบใช้ความสามารถในร่างกายฮะเกี่ยวนี่ฮะโอ้โหเกี่ยวแล้วพับเทง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ดูเหมือนจะทำง่ายนะแต่ยังเราทำยากเลยอ่ะใช่ครับต้องใช้มันสมองและพละกำลังครับเอาดูนายพยายามที่จะไออัดเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับเอกวายุกระตุกอีกแล้วลูกนี้หักคมมาหลายสวยครับโอ้โหตอนนี้ครับความเก่านับเลยครับเริ่มนับเลยครับหมายถึงว่านับว่าล้มกี่ครั้งนะครับนี่ครับสายฝนต้องเดินเร็วนะครับโอ้แต่ว่าเดินเร็วเข้าไปนี่ก็นี่ครับเดินเร็วแบบไม่ต้องลุ่มล่ามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเขาบอกความสำเร็จชัยชนะอยู่ที่นั่นนะสายฝนก็ต้องยึดคำนี้เอาไว้ครับโอ้โหนี่ครับเอกวายุไปไหนตอนนี้พาสายฝนไปด้วยแล้วครับแล้วโดนเจาะหน้าขาไปทำท่าออกอาการไม่ดีครับแข้งซ้ายเอกวายุตอนนี้ที่เปิดเกมใส่กะย้ำถึงน็อกเลยครับเรียกว่าเป็นวินาทีทองนะครับแล้วก็เป็นวินาทีวิกฤตของสายฝนครับแล้วพลิกมาตีเข่าครับโอ้แล้วก็กดแขนไว้ตีเข่าขวาครับโอ้โหยกนี้นี่ทำได้ดีเหลือเกินนะครับเอกวายุครับแถมอีกหนึ่งเข่าก่อนจ่าครับโอ้เจออาจารย์มวยจริงๆวันนี้สายฝนนี่คืออาจารย์มวยตัวยงเลยครับในเรื่องของเกมประเภทเชิงสูงครับอาจารย์มวยนี่ฮะแค่ไม่ใช่ว่าจะมีเหลี่ยมอย่างเดียววงนอกนี่ไวจริงครับเนี่ยต่อยหมัดดีทุกคนโอ้โหแต่ว่าสงครามยังไม่จบครับยังมีการบ้านงานหนักเหมือนกันสำหรับสายฝนโดยสมศักดิ์เพศักดิ์อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นและก็ขอบคุณยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่หน้าขวดข้างขวดนะครับมีถ้าเกิดมีแล้วของแท้แน่นอนครับและก็ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์หลอดไฟโคมไฟไฮเทคสว่างทุกที่ที่มีไฮเทคครับนี่เป็นจังหวะพลิกเหลี่ยมดีๆสวยๆของเอกวายุครับย้ำกันแล้วครับว่าวันที่5ที่สนามมวยลุมพินีครับเสียแขกจัดต้องแจกก็คือเสียแขก PK แหวน20วงครับชั้น2 10วงชั้น3 10วงก็ไปชมมาเชียร์ให้กำลังใจกับ10 PK แล้วก็วันที่8รถยนต์ Toyota มูลค่า 1,130,000 กว่าบาท 1,001 รางวัลแล้วก็อีก9รางวัลก็คือ9เส้นเส้นละ2บาทกับเท่ากับทองคำสำหรับพี่น้องที่โชคดีกับหางตั๋ววันที่8ครับครับยกที่4ครับสายฝนต้องเร่งแล้วครับไปชิงจังหวะกับเอกวายุนี่ต้องบอกว่ารับแข้งซ้ายไปเยอะครับ3ยกที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยเป็นการวัดชั้นของเจ้าสายฝนนะครับขึ้นชั้นมาเจอกับมวยอย่างเอกวายุก็อย่างที่ได้เรียนไปครับกระดูกชิ้นโตผ่านได้นี่เกิดดังเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต
ป็นโจทย์ยากจริงๆครับพี่สมองครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะครับของสายฝนครับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ครับลูกหลานของท่านครับส่งใจเชียร์กันหน่อยครับเดินเข้าหานะครับแต่ว่าเอกวายุครับดูกันเลือกต่อยเลือกออกด้วยนะครับเอาละครับตีได้ความต่อเนื่องครับแต่ว่าดูครับลูกโอ้โหดูครับเก่าเหลือเกินครับเอกวายุครับมีขนาดว่ารูปร่างเลยว่าได้เปรียบนะสายฝนแต่ว่าเชิงมวยสมองมวยนี่โอ้เอาละครับโดนแล้วหมัดของทางด้านสายฝนโอ้เอกวายุโดนหน้าสะบัดเหมือนกันนะฉะนั้นต้องเริ่มเกมแล้วครับสายฝนเนี่ยครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าสู้ให้พี่น้องทางภาคใต้ได้ชมได้เชียร์นี่ก็น้ำใจนักกีฬาพี่น้องชมก็มีน้ำใจนักกีฬาเหมือนกันครับนักมวยสู้เต็มที่นะครับนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปครับแต่คือเอกวายุเห็นอาวุธของเจ้าสายฝนหมดเอาขยับครับสายฝนต่อยหมัดซ้ายคืนมาครับเอกวายุคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวเหลือเกินนะครับโอ้ดูเหมือนยาทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าออกฤทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาก้อนโตนี่โกน้อยปืนรัตนาครับเมื่อช่วงบ่ายนี่โอ้โหนี่ฉีดแล้วยาออกฤทธิ์เลยฮะเดี๋ยวมาดูครับนิ่งจริงๆครับเดี๋ยวขวาได้สายผมพยายามต่อยหมัดซ้ายตอนนี้ความฉลาดความเก่าในเกมของเอกวายุพยายามประคองฮะพยายามที่จะคุมสถานการณ์เอาให้อยู่ว่าอย่างนั้นนะไม่จับบนนะกับในนี่ล็อกอุ้มใต้ปีกไว้ก่อนเก็บอาวุธของเจ้าสายฝนไว้ครับโอ้ยเดินมาโดนซ้ายอีกแล้วครับสายฝนเนี่ยแล้วก็รวบตรงเนี้ยก็เป็นปัญหาของสายฝนเลยครับแก้ไม่ได้ไปกันใหญ่เลยครับเรื่องของหลักเหลี่ยมนะครับเรื่องของหลักเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับเหลี่ยมตัวแกดีครับทางด้านของเจ้าเอกวายุครับเนี่ยครับเหลี่ยมเทวดาเลยครับแต่ว่าต้องใช้ลูกขยันมาครับสายฝนครับต้องขยันแล้วครับถ้าเกิดขยันยังมีรูสู้รูชนะครับถ้าเกิดยอมทีเดียวก็จบเลยครับมาชื่นชมนะครับส่งชกสบายหัวใจของสายฝนนี่เต็มที่แล้วเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโดนเหมือนกันนะเอาอีกครับสายฝนโอ้วันนี้สู้ตายเลยสายฝนโอ้เอาแล้วครับยังมีโอกาสเพราะว่ายก5ยังรออยู่ข้างหน้าพักก่อนครับยกที่4ได้ลูกเดินได้ลูกขยันครับเอกวายุตั้งรับจับทางดีมีเหลี่ยมตัวมาช่วยยกสุดท้ายครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับเนี่ยครับหมัดซ้ายเนี่ยครับแล้วก็ลูกนี้นี่เนี่ยครับไม่ขยับพอขยับปุ๊บนี่กรรมการเข้ามาชาร์จต้องใช้เยอะๆเลยครับยกนี้ของสายฝนยกที่5ยกสุดท้าย3นาทีเท่านั้นวิสุทธิ์ยิ่งอุปการอนวมแต่กันครับตามกติกายกที่5ต้องแตะนวมกันก่อนดูครับเกมจะเป็นของใครอยู่ต่อยหมัดแล้วครับหมัดซ้ายกระแตมแจมด้วยหมัดขวาแลกหมัด1 2นี่ครับโอ้ขาแรกแล้วนะครับสายฝนไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องลุยครับเอ้าบวกเลยก็ยกนี้ได้กัดฟันลุยแล้วครับสายฝนอยู่ที่เอกวายุพอโดนแล้วเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าครับเดินเข้าหานะครับสายฝนครับเตะซ้ายครับเอกวายุครับเนี่ยครับผิวออกขวาแล้วเตะซ้ายเอาต่อยครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของสายฝนครับแล้วก็ยกขวางไว้ครับนี่ครับตีไม่ได้ป้องกันไว้ก่อนกรรมการแยกออกมาครับมวยไทยของเรามี5ยกทีมงานพี่เลี้ยงกองเชียร์ของสายฝนน่าจะมีอีกยกหนึ่งนะแต่มันจบแค่ยกนี้แล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายอ้าวนี่ครับลูกพยายามยังมีครับแต่เอกวายุนี่ก็พยายามจะแก้จัดการเอาไว้ครับไม่ให้สายฝนนี่ทำได้ตั้งรับแล้วครับเต็มตัวหายใจไม่ทั่วท้องทั้งคู่ครับเอาแข้งซ้ายครับเอาขวามาปลายเท้าเอาได้แข้งขวาครับแล้วยังไงครับยังไงดันแล้วเตะซ้ายคืนเอาลื่นอีกแหมเอาละครับเดินต่อครับทีบหมัดพ่อมไปครับตีเข่าขวาครับสายฝนครับเอกวายุยังไงครับเจอเข่าซ้ายของสายฝนครับเอกวายุตีเข่าขวาครับสับสอบมาเตะขวาครับสายฝนเอาละครับพี่ตะปองนาทีทองของเอกทางด้านสายฝนโอ้โหเกมต่อเนื่องครับเกมต่อเนื่องต้องทำให้ได้ครับแต่เจ้าเอกวายุดูครับความเก่าของเขาในจังหวะที่เห็นท่าไม่ดีนี่แกรวบแล้วก็ดันเข้าเชือกเอาจังเติร์นนี่ของโยนเข่าเข้าไปสายฝนเร่งมาเต็มสูบเลยตอนนี้โอ้โหดอกนี้ครับดูก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับยังไม่หยุดนะครับสายฝนครับเดินต่อครับประสานแข้งโอ้แรงขึ้นมานะครับโอ้ถ้าเกิดมียกหกอย่างที่แกว่านะเอาแทงขวาซ้ายมาครับแล้วก็รวบครับสายฝนทางด้านของเอกวายุยกนี้ถือว่าเป็นยกของสายฝนที่เขาทำได้ดีจริงๆทำได้แล้วทำได้ดีด้วยฮะแพ้ชนะไม่รู้ครับท่านผู้ชมต้อง
ชียร์เอกประยุกต์ก็ต้องเชียร์น้ำเงินครับเชียร์สายฝนต้องเชียร์แดงแล้วสถานการณ์อย่างนี้ตอนนี้สายฝนไม่คิดอะไรแล้วครับในสมองครับเดินหน้าลุยอย่างเดียวโอ้โหมันเหลือเกินครับวันนี้ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับเอาละครับยังเดินต่อครับอมัดคล่อมไปเอารวบรวบเอาตีเข่าขวาครับเอกประยุกต์ตีซ้ายตีขวาสายฝนก็ตีเข่าขวาครับโอ้โหดูฮะโอ้โหเกมอย่างนี้ครับมวยหนีก็คือเอกวายุครับมวยเดินคือสายฝนแล้วยก5นี่อ้าวโอ้กันสาวหมัด1 2แล้วยกนี้เนี่ยสายฝนไม่มีล้มเลยไม่มีเสียหลักไม่มีเสียเหลี่ยมเลยงานนี้ครับเจ้าเอกวายุไปโดนหมัดต้องดูครับสายฝนจะเร่งผ่านหรือเปล่าเอาเกาะไว้ครับเอกวายุไม่ยกนี้นี่คือสายฝนเนี่ยลุยเต็มตัวเลยครับโอ้โหทำได้ดีด้วยครับครับเอาละครับนี่ครับหัวใจโอ้โหจนวินาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับออกไหนแล้วครับงานนี้หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับสายฝนพี่ท่านครับเป็นสมกับเป็นนักมวยเยาวชนที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชื่นชมครับเออนี่ครับแปะสาย4ครับขึ้นมาครับแล้วก็เสียแขกขึ้นมาครับกองเชียร์นี่โอ้โหอึ้งๆทั้ง2ฝ่ายครับครับอยู่ที่กรรมการครับอนุชาทรัพย์สมูลแล้วก็มาที่ทางด้านของพงษ์พันรัตนสุนทรครับไล่ทันไหมสายฝนโอ้เอาแล้วครับลุ้นบีบหัวใจไปไหนครับไปโอ้ออกน้ำเงินครับไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันพี่เจ้าป๋องโอ้โหทำได้ดีเหลือเกินนะครับสายฝนรัตนพานุนะครับแต่ว่ายังดีไม่พอครับโอ้เชื่อว่าจะมีรีแมตช์แน่นอนครับคู่นี้ครับชื่นชมทั้งคู่ครับคือได้ยก5ท่วมเลยนะฮะแต่ว่าเป็นดูมินิของกรรมการครับดู1 2 3 4ด้วยฮะอ่ะนี่คือผู้ชนะครับครับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรี